สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผู้ป่วยที่เป็นมีปัญหาเรื่องนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้างุ้มเข้าข้างในนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องการเจ็บปวดนะทีนี้ผมก็จะมาสเต็ปให้นิ้วกลางออกโดยกลางออกอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะใส่สปรินท์ร่วมด้วยนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าเราจะทำกันยังไงนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เป็นเคเทปอันนี้ครับก็เป็นเคเทปเราธรรมดาที่ใช้สเต็ปกล้ามเนื้อของนักกีฬานะฮะก็มีความยืดหยุ่นที่จะทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับเดี๋ยวดูกันฮะอันนี้ครับผมก็จะตัดสั้นๆประมาณนี้เพื่อสเต็ปบริเวณนี้นะฮะแล้วก็จะผ่าครึ่งนะให้เกือบถึงส่วนปลายนะครับแล้วก็จะมาติดกันนี่ครับผมก็จะสเต็ปบริเวณที่ปลายนิ้วเท้าแล้วก็ดึงให้นิ้วกลางออกมาอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมนิ้วก็จะกลางไม่หุบเข้านะนี่เห็นไหมครับว่านิ้วกลางออกแล้วไม่หุบนะฮะนะผมจะลูบเพื่อให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นมันจะได้ช่วยในการสเต็ปได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับนี่ก็จะสเต็ปในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงนี่ครับหลังจากเราสเต็ปแล้ว2ชิ้นนะความแข็งแรงก็เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะนิ้วก็จะกางออกอยู่ในท่าที่เหมาะสมนะแต่ว่าแค่นี้คงไม่พอฮะเดี๋ยวต้องเสริมอีกนิดหนึ่งครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทำเป็นมีตัวแทรกระหว่างนิ้วเป็นทำบัดดี้ไว้นะเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่างนิ้ว2นิ้วนะแล้วก็ดึงนิ้วนี้มาประกบนะแล้วก็ทำบัดดี้กันไว้นี่ครับแล้วเราก็จะทำบัดดี้ไว้นะแนวนิ้วก็จะตรงนะก็จะลดเรื่องของการเจ็บปวดได้นะก็จะทำให้เอ็นนี้นะส่วนนี้ที่เคยยืดนะก็หดกลับมารั้งกลับมาเหมือนเดิมและสิ่งที่เสริมก็คือเรื่องของการสอนให้คนไข้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณนี้เอ็นบริเวณนี้เพื่อให้เอ็นบริเวณนี้แข็งแรงนะส่วนเอ็นที่ลังเข้าไปด้านในทิศทางนี้ก็จะยืดกลับมาทางนี้ด้วยนี่ครับก็ทำให้สองข้างเลยนะปกติจะข้างนี้ปวดมากกว่านะแต่ข้างนี้เริ่มมีอาการแล้วนะก็ทำให้สองข้างครับผมอันนี้ก็เป็นคุณพี่สายชนนะก็เป็นอาจารย์ผมเองนะฮะเป็นอาจารย์สอนทางด้านพยาบาลนะก็อยากจะถามเหมือนกันว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงฮะสบายมากเลยค่ะที่ปวดแล้วก็เหมือนไม่เมื่อยตอนนี้มันเหมือนได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายใช่ไหมฮะดีขึ้นเลยฮะเดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นการสเต็ปนะในเคสที่เป็นฮอลล็อกวากัสนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะทำต่ออีกสเต็ปหนึ่ง